สวัสดีครับผม FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนาคน้อยชาแนลนะครับผมวันนี้แอดก็จะมาจุดธูปเสียงทายหลวงปู่สวงที่วัดเขาโต๊ะนะครับอำเภอปากตำบลปากใดขออภัยครับตำบลปากใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาจุดธูปเสียงทายนะครับเพื่อขอตัวเลขให้ FC แอดก็มาถึงนี่เลยครับมาไกลมากนะครับผมก็หวังว่าจะให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภนะครับผมครับผมยังไงก็ติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวเลขขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวชมต่อนะครับผม M100 ที่จุดถวายหลวงปู่นะครับผมก็ได้เลข712นะครับ712นะครับผมตอนนี้ก็ทูบก็ได้เลข9ออกมาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรออีก2ตัวนะครับผมเนาะให้เพื่อให้ FC นะครับผมตรงเลยนะครับคือบ่ซื้อกลับนําเลยกลับบ่ได้เปลี่ยนตรงนึงบ่ซื้อกลับแล้วบ่โอ้ได้เลขแม่นมากเลยนะครับสมมุติจะได้จากความฝันหรือได้จากอะไรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันก็ด้วยฝันด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราปฏิบัติมาศรัทธาปู่พญานาคด้วยค่ะด้วยอยู่บ้านปฏิบัติยังไงบ้างครับอยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญทําทานตามกําลังค่ะมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากไม่มีก็ไม่ต้องทำปฏิบัติเอาค่ะใช่แล้วครับอ๋อแต่ขอทำด้วยใจนะก็ต้องทำด้วยใจเนาะไม่ใช่แสดงนะใช่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตัวเลขก็ออกมาจะครบแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเก้าห้าแคปไว้นะครับท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาถึงวัดเขาโต๊ะนะครับตำบลปากใดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาจุดธูปเทียนถวาย M100ถวายน้ำให้หลวงปู่นะครับผมครับ955นะครับ955ครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครที่มันเชื่อว่าแดงที่มันมีความเชื่อความเป็นจริงของแม่เป็นครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงองค์ปู่พญานาคแล้วนะครับที่ทุกคนเคยมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรมีบ่อน้ำทิพย์ด้วยนะครับเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์ปู่พญานาคอยู่นี่นะครับครับก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่พญานาคนะครับที่ทุกคนได้มากราบไหว้ขอพรคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็มาเอาน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของปู่นะครับไปชำระร่างกายก็บางคนก็หายนะครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำทิพย์นะครับของปู่นะครับไม่เคยลดนะครับไม่เคยแห้งนะครับผมที่
านะครับผมครับอยู่บนภูเขาวัดป่าเขาโต๊ะนะครับตำบลปักใดอำเภอพนมดงรักหรือกาบเชิงครับเส้นกาบเชิงมาพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับเข้าไปดูได้ไหมครับเข้าไปได้ครับเข้าไปได้สาธุปู่ลูกขออนุญาตเปิดทางให้ลูกหลานได้เข้าไปด้วยนะครับรอยพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมที่วัดเขาโต๊ะครับบนเขาพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์เรานี่นะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนาคน้อยชาแนลให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยอายุวรรณสุขภาละร่ำรวยร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเคราะห์เสนียดจันไรนะครับให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวและชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความเจริญลาภผลภูณทวีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุคุณพี่ที่เขาดูแลอยู่นะครับเขาบอกว่าลึกมากครับไม่สามารถที่จะยั่งถึงนะครับผมนะครับท่านมองเป็นยังไงก็อธิษฐานแล้วนะครับมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยากให้ FC และทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมให้มีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับดูดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นเป็นอะไรก็แคปไว้นะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมมาดูก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะครับมีโชคมีลาภใครที่มีหนี้ก็ให้หมดหนี้ใครที่ไม่มีหนี้ก็ให้รวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับผมในงวดวันที่1นะครับผมจะถึงนี้นะครับวันที่1เดือน7 2 5 6 4นะครับผมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมาเป็นตัวแทนให้ FC นะครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนมาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ขออธิษฐานให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมช่องนาคน้อยชาแนลก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับผมเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสาธุสาธุสาธุบ่อน้ำที่ตรงไหนบ้างครับนายโอ้ขออนุญาตด้วยครับครับสาธุสาธุสาธุลูกหลานหลานโชคมีลาภนะครับไปไหนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคำว่าเจ็บคำว่าจนคำว่าป่วยคำว่ายากก็ได้บอกเด็ดไม่มีเป็นบ่อน้ำทิพย์นะครับที่ไม่เคยลดไม่เคยแห้งนะครับผมตรงนี้ครับผมต้องดูดีๆว่าบ่อน้ำทิพย์นี้เป็น
ครับผมสวัสดีครับนะครับ FC ท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปจุดธูปเสียงทายนะครับที่วัดเขาโต๊ะนะครับตำบลปักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเพื่อเอาตัวเลขมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็ได้จุดธูปเสียงทายนะครับพี่ที่เข้าไปจุดธูปเสียงทายปู่พญานาคครับก็ได้ตัวเลขนะครับ438นะครับผมแล้วก็ผมก็ได้จุดธูปเสียงทายที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะครับที่วัดเขาโต๊ะนะครับตัวเลขที่ได้ธูปหลวงปู่นะครับก็มี955นะครับฝา M100 ก็712นะครับผมยังไงก็ฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้มีโชคมีลาภทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แอดก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาภทุกคนทุกท่านนะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเฮงๆครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับเฮงๆเด้องวดวันที่1จะถึงนี้นะครับผมกรกฎาคม2564นะครับเฮงๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ